วิสามันหน่องท่าผามือปืนฆ่าตำรวจทางหลวงหลังหนีกบดานกาญจนบุรีมีรายงานความคืบหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดไล่ล่านายธนัญชัยหมั่นมากอายุ45ปีหรือหน่องท่าผาผู้ต้องหาที่ก่อเหตุยิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวเสียชีวิตและพันตำรวจโทวสินพันธ์ปีรองผู้กำกับบาดเจ็บสาหัสที่บ้านพักตำบลตากล้องอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมคืนวันที่6กันยายนที่ผ่านมาขณะที่นายประวินจันคล้ายหรือกำนันนกได้เข้ามอบตัวหลังถูกออกหมายจับเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจระดมกำลังชุดไล่ล่าของกองปราบและตำรวจภูธรภาค7กว่า200นายเร่งจับกุมตัวคนร้ายหลังพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรกำชับให้เร่งติดตามจับกุมตัวมือปืนหากขัดขืนให้ใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดมีรายงานว่าล่าสุดเวลา 5:45 นาทีเจ้าหน้าที่พบตัวหน่องท่าผาที่กำลังหลบหนีในพื้นที่อำเภอท่าเรือจังหวัดกาญจนบุรีขณะเจ้าหน้าที่เข้าทำการจับกุมได้ขัดขืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ได้ทำการวิสามัญคนร้ายเสียชีวิต